ันนี้เรามาเปรียบเทียบนะครับตัวสลากธ.ก.ส.เกษตรมั่นคง4นะครับสลากออมสินแล้วก็สลากดิจิตอลกันครับมันมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับ BY Station ครับวันนี้ BY Station ของเรานะครับจะมาเปรียบเทียบนะครับสลากให้ดูกันทั้งหมด3ตัวนะครับเปรียบเทียบกันดูว่าไหนดีกว่ากันนะครับโดยจะมีทั้งหมดตัวที่1นะครับเป็นสลากออมสินแบบ50บาทนะครับตัวที่2สลากดิจิตอลนะฮะของฝั่งธนาคารออมสินแล้วก็ตัวสลากของทางฝั่งธ.ก.ส.จะเป็นสลากชุดเกษตรมั่นคง4ที่เพิ่งเปิดขายกันไปเมื่อวันที่17พฤษภาคม2562นี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าแต่ละตัวนั้นมีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับมาถึงในดับแรกนะฮะนี่จะเป็นข้อมูลทั่วไปกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละบรรทัดนะครับเดี๋ยวเวลาผมจะพูดนะฮะผมจะพูดเรียงนะจะเป็นสลากออมสินแบบ3ปีนะครับสลากออมสินดิจิตอลแบบ3ปีแล้วก็จะมาเป็นในส่วนของธ.ก.ส.เกษตรมั่นคง4นะครับโดยหัวข้อจะอยู่ตรงกลางนี่สีขาวๆนะครับนะครับในส่วนแรกนะครับจะเป็นในเรื่องของราคาต่อหน่วยนะครับเราจะซื้อในราคาต่อหน่วยเท่าไหร่นะครับของออมสินจะ50บาทดิจิตอล50บาทแล้วก็ธ.ก.ส.จะ100บาทนะครับอายุฝาก3ปีเท่ากันนะฮะอายุฝาก3ปีเท่ากันออกรางวัลเหมือนกันนะฮะทุกวันที่16ของเดือนวิธีการซื้อครับอันนี้จะแตกต่างกันแล้วนะฮะในส่วนของสลากออมสินแบบ3ปีอันนี้จะต้องไปซื้อที่สาขาเท่านั้นนะฮะในส่วนสลากออมสินแบบดิจิตอลจะซื้อแบบผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับคือแอปของทางออมสินนั่นเองซื้อผ่านแอปไม่มีตัวสลากนะครับแล้วในส่วนของธ.ก.ส.นะฮะก็จะซื้อผ่านสาขาและสามารถซื้อผ่าน A-Mobile นี่เป็นแอปของทางธ.ก.ส.เขาชื่อ A-Mobile นะครับได้แต่ในส่วนของ A-Mobile นี้จะเริ่มขายได้ในวันที่17มิถุนายน62นี้ถึงจะเริ่มซื้อได้นะครับถึงจะเริ่มซื้อผ่านแอปได้นะก่อนหน้านั้นก็ต้องไปซื้อที่สาขากันก่อนนะครับอัตราดอกเบี้ยครับเมื่อฝากครบ3ปีเป็นยังไงนะฮะตัวสลากออมสินจะได้60สตางค์นะครบ3ปีก็เป็น 50.6 นะฝาก50นะตัวดิจิตอลนะฮะจะเป็น51บาทนะฮะอัตราเบี้ย1บาทต่อหน่วยส่วนสลากธ.ก.ส.จะเป็น100บาท75สตางค์นะอัตราเบี้ย75สตางค์เงื่อนไขนะครับถอนก่อน3เดือนเป็นยังไงนะครับของตัวสลากออมสินจะเหมือนกันก็คือทั้ง2ตัวก็คือถ้าเกิดว่าถอนก่อนครบอายุ3เดือนจะถูกหักหน่วยละบาทนะฮะซื้อ50ถอนได้49บาทของทางธ.ก.ส.จะถูกหัก2บาทนะครับซื้อ100หัก98เหลือ98บาทนะครับถ้าถอนก่อน3เดือนแต่ถ้าเกิน3เดือนไปล่ะจะถอนได้ยังไงนะครับก็สำหรับฝั่งออมสินถ้าเกิน3เดือนไปแล้วนะฮะแต่ยังไม่ครบ1ปีไม่คิดดอกเบี้ยให้ฮะก็ได้50บาทเท่าเดิมนะครับแต่ถ้าครบ1ปีแล้วจะได้ 50.125 มีดอกเบี้ยให้นิดนึงนะฮะถ้าครบ2ปีแต่ไม่ครบ3ปีจะได้ 50.25 แต่ถ้าครบ3ปีก็ 50.6 เลยนะครับในส่วนของสลากดิจิตอลก็จะอัพขึ้นมานิดนึงนะฮะถ้าครบ1ปีจะได้50บาท25ตังค์ถ้าครบ2ปีจะได้5บาท50ตังค์นะครับก็จะมีพูดง่ายจะมีเงื่อนเวลาให้นิดนึงว่าครบ1ปีได้เท่าไหร่ครบ2ปีได้เท่าไหร่ครบ3ปีได้เท่าไหร่นะครับก็จะให้ดอกเบี้ยเมื่อครบปีนั่นเองนะครับแต่ทางส่วนของฝั่งธ.ก.ส.ถ้าเกิน3เดือนไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึง3ปีเขาจะไม่ให้ดอกเบี้ยเลยนะไม่ว่าคุณจะถอนที่ปีไหนนี่เป็นข้อที่แตกต่างชัดเจนนิดนึงตรงนี้นะในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนะครับในส่วนของข้อมูลทั่วไปตรงนี้นะครับก็ดูแล้วไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากนักนะครับก็จะมีในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่ครบ3ปีนะครับแล้วก็ในส่วนของการถอนครบกำหนดก็ใกล้เคียงกันก็จะมีแค่เกิน3เดือนไปแล้วนั่นเองนะฮะทางฝั่งธ.ก.ส.ก็จะไม่ได้เลยนะครับสำหรับบางคนตรงนี้มันเป็นนัยยะสำคัญยังไงสำหรับบางคนเนี่ยสมมติซื้อไปได้สักปีนึงแล้วไปถอนอย่างเงี้ยคุณก็จะไม่ได้เลยแต่คุณฝากเงินมาปีแล้วคุณเข้าใจไหมฮะแล้วถ้าคุณไม่ถูกรางวัลด้วยก็จะกลายเป็นคุณไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ฝั่งนี้ก็จะได้นิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้สำหรับข้อมูลทั่วไปนะครับถัดมาครับจะเป็นส่วนของรางวัลเนี่ยเรามาเปรียบเทียบรางวัลกันเลยนะครับเจาะรางวัลกันเลยในส่วนของรางวัลนะครับไฮไลท์ก็น่าจะเป็นรางวัลที่1นะฮะผมจะมีทับอย่างนี้นะครับในความหมายของผมก็คือตัวหน้าจะเป็นจำนวนการหมุนนะฮะจำนวนการหมุนว่าหมุนกี่ครั้งก็คือกี่รางวัลนะครับ
แล้วก็ข้างหลังจะเป็นตัวเงินนะครับของธนาคารออมสินเนี่ยทั้ง2ตัวเท่ากันเลยนะครับรางวัลที่1จะหมุน3รอบก็คือมี3รางวัลนะฮะรางวัลละ10ล้านบาทนะครับส่วนของธกส.ครับของเกษตรมั่นคงนี้นะครับจะมีรางวัลที่1ที่เป็นจำนวน15ล้านบาทรางวัลที่1เนี่ยเขามี1รางวัลนะฮะแต่ว่าเขาจะแบ่งเป็น15ล้านบาทกับ10ล้านบาทนะครับโดยที่15ล้านบาทเนี่ยจะออกแค่6งวดนะฮะโดยจะออกในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับพฤษภาคม63พฤศจิกายน63พฤษภา64พฤศจิกายน64พฤษภา65และครบแล้วครับพฤษภา65ตัวทีก็จะออกแค่6งวดนี้เท่านั้นนะครับงั้นหมายความว่าอะไรฮะอันนี้หมายความว่าถ้าคุณซื้อหลังจากนี้ไปเยอะๆถ้าคุณเอาตัวอย่างเช่นงวดที่1เนี่ย15ล้านเนี่ยมันจะออกในเดือนพฤศจิกายน62เนี่ยแต่ถ้าคุณไปซื้อธันวาครับ15ล้านนี้คุณหายไป1แล้วนะครับก็ที่เหลือที่ไม่ใช่งวดที่ผมบอกเมื่อสักครู่ก็จะ10ล้านบาทนะครับผมเข้าใจว่าพฤศจิกายนกับพฤษภาเนี่ยจะตรงกับวันพืชมงคลกับวันสถาปนาธนาคารเขานะเขาถึงให้เลือกมาเป็นวันพิเศษนะฮะที่ออกรางวัลมากกว่าปกติแต่ก็จะมีแค่1รางวัล นะครับสำหรับรางวัลที่1นะถัดมาครับเป็นรางวัลที่1ต่างหมวดเวลาเราซื้อสลากเนี่ยฮะมันจะมีหมวดข้างหน้านะเป็นตัวหนังสือก่อนที่จะเป็นตัวเลขนะครับสำหรับรางวัลที่1ต่างหมวดก็คือไม่สนใจหมวดข้างหน้าแต่เลขเหมือนกันนะครับคุณอยู่หมวดอะไรก็ได้ให้เลขเหมือนกันนะฮะของออมสินจะเท่ากันคือ 10,000 บาทนะฮะของธกส.จะ 20,000 บาทนะครับถัดไปรางวัลที่2ครับรางวัลที่2ของออมสินจะหมุน2ครั้งเหมือนกันเลยนะครับรางวัลละ1ล้านบาทแต่ทางธกส.จะหมุน3ครั้ง 10,000 บาทนะครับรางวัลที่3ของออมสินจะ 20,000 ของธกส.จะ 5,000นะครับก็จะมีจำนวนรางวัลที่ต่างกันเนาะรางวัลที่4ออมสิน 10,000 ธกส. 2,000 รางวัลที่5ออมสิน 5,000 ธกส. 1,000 นะครับก็ถ้าดูจากความต่างก็คือออมสินเนี่ยรางวัลจะเยอะกว่าแต่จำนวนรางวัลจะน้อยกว่านะครับของธกส. รางวัลจะเยอะกว่าเยอะเลยนะฮะออมสินมี2ธกส. มี10อย่างเงี้ยฮะออมสินมี5ธกส. 20ออมสินมี10ธกส. มี100นะครับก็แชร์กันไปนะพูดง่ายก็แชร์กันไปนั่นเองอันนี้ถ้าถูกได้ 5,000 อันนี้ได้พันเดียวแต่มี100รางวัลโอกาสถูกก็จะเยอะกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้แล้วแต่ดวงแล้วกันนะครับในส่วนรางวัลเลขท้ายนะครับของทางธกส.จะมีเลขท้าย3ตัวด้วยนะครับออก2รางวัลรางวัลละ45บาทนะครับเลขท้าย4ตัวของธกส.มี1รางวัลรางวัลละ90บาทของออมสินจะมี2รางวัลรางวัลละ150บาทนะครับแล้วก็จะมีเลขท้าย5ตัว6ตัวด้วยของออมสินนะธกส.จะไม่มีนะครับออมสิน5ตัวจะ300และ6ตัวจะ400บาทนะครับมีหมายเหตุกันด้านล่างนิดนึงนะครับของฝั่งธกส.นะจะดูหมวดนะฮะเฉพาะรางวัลที่1เท่านั้นรางวัลอื่นๆไม่ดูหมวดหมายความว่าไอ้ตัวเลขข้างหน้าเนี่ยฮะเน้นที่รางวัลที่1เท่านั้นรางวัลต่ำลงมาข้างล่างนี้ไม่ดูดูตัวเลขล้วนๆนะครับของทางออมสินจะดูงวดและดูหมวดที่รางวัลที่1และ2นะครับรางวัลที่อื่นๆไม่ดูหมายความว่า2รางวัลนี้รางวัลที่1รางวัลที่2นี้ดูงวดด้วยดูหมวดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันนี้จะดูงงนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูที่รางวัลกันนิดนึงนะครับคือ2ธนาคารเนี่ยฮะวิธีการขายของสลากเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งของออมสินก่อนผมอธิบายคำว่างวดและหมวดมันคืออะไรนะฮะเราไปดูกันของทางออมสินครับออมสินเนี่ยเขาจะไม่มีชื่องวดที่ขายนะครับอย่างธกส.จะมีทรัพย์มั่นเกษตรมั่นคง4อย่างเงี้ยแสดงว่ามี3มี2มี1มาก่อนใช่ไหมฮะพอขายหมดเขาก็จบงวดนะฮะแต่ของออมสินเนี่ยจะไม่มีการหยุดการขายเขาจะขายรันงวดเนี่ยไปเรื่อยๆนะฮะปัจจุบันนี้ล่าสุดก็121งวดแล้วนะครับจะมีตัวเลขข้างหน้ามาด้วยไอ้ตัวหนังสือด้านหน้านี่คือหมวดนะฮะถือหมวดนะครับเห็นดูจะสังเกตดูรางวัลที่1จะดูจะหมุนงวดก่อนงวดที่100หมวดอะไรและตัวเลขตามหลังวันที่2เหมือนกันงวดอะไรตัวหมวดอะไรและตัวเลขตามหลังหลังจากนั้นจะมีตัวเลขอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้พอเห็นภาพนะครับสำหรับออมสินนะมันจะต่างกันตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูรางวัลธกส.กันนิดนึงฮะในส่วนของธกส.ครับเขาไม่มีงวดข้างหน้าครับเขาดูหมวดอย่างเดียวเพราะอะไรฮะเขาแยก
หมุนฮะเขาจะมีชื่อชุดอยู่ชุดกล้วยน้ำนานาชาติชุดมั่นคงเกษตรมั่นคง1อย่างมั่นคง2ที่ผมบอกแล้วก็ไปดูงวดในแต่ละชุดกันเอาเองนะหมุนแยกชุดกันนะครับเพราะว่าเขาขายเป็นชุดนี้หมดหยุดขายแล้วก็ออกชุดใหม่นะครับวิธีการจับรางวัลจึงไม่เหมือนกันนะฮะเห็นมั้ยฮะรางวัลที่1 10ล้านบาทก็จริงแต่มีทุกชุดเลยนะฮะแล้วก็จะมีตัวเลขข้างหน้าเป็นหมวดเหมือนกันนะโดยที่จะดูแค่เฉพาะรางวัลที่1เท่านั้นนะครับรางวัลที่2ไม่ดูแล้วนะครับดูตัวเลขเลยนะครับอันนี้อาจจะให้ไปดูกันเอาเองแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าอันไหนโอกาสถูกมันมากกว่ากันนะอันนี้นะผมดูไม่ออกจริงนะครับถัดมาครับอันนี้จะคนจะถามกันมากเลยนะครับว่าซื้ออย่างไรให้ถูกทุกงวดนะครับของฝั่งธกส.ครับมีเลขท้าย3ตัวแสดงว่าซื้อแค่พันหน่วยก็ถูกแล้วนะครับก็คือพันหน่วยเท่ากับ 100,000 บาทคุณจะถูกเลขท้าย3ตัว2รางวัลเป็นจำนวนเงิน90บาททุกๆเดือนแน่ๆนะฮะโดยคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยยังไงผมลองคิดให้ดูนะฮะก็อันนี้สมมุติฐานเราคือซื้อ 100,000 บาทนะครับและซื้อครบ3ปีด้วยนะฮะถึงจะได้ดอกเบี้ยเท่านี้นะถอนก่อนจะไม่ได้นะครับรางวัล36งวดงวดละ90บาทเป็นเงิน 3,240 นะครับอัตราดอกเบี้ย 1,000 หน่วยหน่วยละ75สตางค์เป็น750บาทนะฮะรวมที่ได้ทั้งหมด3ปี 3,990 บาทคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยผมพูดต่อปีเลยแล้วกันนะครับ 1.33% นะครับสำหรับเงิน 100,000 อยู่3ปีนะครับอันนี้คือผลตอบแทนที่ได้เมื่อครบ3ปีแต่ถ้าถอนก่อน3ปีเป็นยังไงครับของทางธกส.ไอ้ตัวดอกเบี้ยนี้ไม่ได้นะครับ750นี่ไม่ได้นะฮะรางวัลก็ได้ไปตามงวดที่คุณอยู่นะครับอยู่ครบนะครับอันนี้คือทางฝั่งธกส.นะฮะต่อมาครับเป็นทางฝั่งออมสินแบบ3ปีนะฮะอันนี้ซื้อสลากแล้วจะได้เป็นใบสลากแบบนี้นะครับต้องซื้อ 10,000 หน่วยเพราะอะไรฮะเพราะต้องการถูกแน่ๆที่เลขท้าย4ตัวนะครับต้องซื้อ 10,000 หน่วย 10,000 หน่วยก็จะเท่ากับ 500,000 บาทคุณจะถูกเลขท้าย4ตัวแน่ๆ2รางวัลเป็นจำนวนเงิน300บาทต่อเดือนนะครับแล้วถ้าอยู่ครบ3ปีสิ่งที่เกิดเหมือนเมื่อสักครู่นี้ฮะ36งวดแต่ว่างวดละ300นะครับได้รางวัลไป 1,800 บาทอัตราดอกเบี้ย 10,000 หน่วยคูณ60สตางค์เป็น 6,000 บาทนะฮะรวม3ปีคุณจะได้ผลตอบแทน 16,800 บาทเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อปีคือ 1.12 นะครับถัดมาครับอันสุดท้ายเป็นสลากดิจิตอลที่ต้องซื้อผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับแบบ3ปีนะ50บาทนะครับซื้อ 10,000 หน่วยเหมือนกันต้องซื้อ 500,000 เหมือนกันถึงจะถูกทุกงวดนะครับโดยรางวัลที่จะถูกก็รางวัลเดียวกันเลยเลขท้าย4ตัว2รางวัล300บาทซื้อ3ปีเหมือนเมื่อสักครู่นี้แต่ที่แตกต่างคืออัตราดอกเบี้ยมันมากกว่านะครับอัตราดอกเบี้ยมันจะอยู่ที่1บาทต่อหน่วยเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยคุณจะได้ 10,000 เป็นผลตอบแทน3ปีคุณได้ 2,800 บาทนะฮะอัตราดอกเบี้ยต่อปีคือ 1.38% นะครับก็อันนี้เป็นการเปรียบเทียบของ3แบบนะครับสุดท้ายคำถามที่ถามมาแบบไหนคุ้มสุดนะฮะอันนี้ขอตอบเป็นในทัศนคติของตัวผมเองนะครับการลงทุนอยู่ที่ว่าคุณจะมองอะไรเป็นหลักนะฮะถ้าคุณมองอัตราดอกเบี้ยเป็นหลักชัดเจนคือที่ตัวสลากดิจิตอลอันนี้เพราะอัตราดอกเบี้ย1ปีมันอยู่ที่ 1.38 นะฮะมากกว่าทั้ง2ตัวเมื่อสักครู่นี้แต่ก็กินธกส.นิดนึงนะครับแต่ถ้าคุณซื้อสลากนี้เพื่อหวังรางวัลเราต้องไปย้อนดูรางวัลแล้วฮะว่าคุณหวังรางวัลอะไรมากกว่ากันนะครับอันนี้ออก1รางวัล10ล้านแต่อันนี้ออก3รางวัล10ล้านเอ๊ะอันนี้มันน่าลุ้นมากกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ชี้นำนะครับแล้วแต่คนจะคิดนะครับหรืออันนี้มันดูงวดดูหมวดมากเกินไปอันนี้ดีกว่าดูรางวัลน้อยกว่าแต่มันไปหมุนในชุดของตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับส่วนอื่นๆดูแล้วไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่คล้ายคลึงกันมากนะครับก็อันนี้ลองไปวิเคราะห์ดูเอาเองแล้วกันนะครับก็ลองดูตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าข้อมูลทั่วไปเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของรางวัลนะที่เราต้องตระหนักแล้วก็ในส่วนของการถูกทุกงวดแน่ๆถ้ามีเงินถึงผมแนะนำว่าก็ซื้อเป็นขั้นต่ำไปเถอะเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะได้มีกำลังใจในทุกๆเดือนว่าเราถูกแน่ๆเนาะแต่มันจะถูกรางวัลอื่นเพิ่มหรือเปล่านั้นก็แล้วแต่ดวงใครนะครับ
สำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกๆท่านนะครับก็สำหรับใครที่ถามตัว20บาทมาเดี๋ยวเรารอข้อมูลของตัว20บาทมาให้ครบถ้วนก่อนนะเดี๋ยวยังไงเราจะทำให้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆมีข้อสงสัยอะไรถามไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับจะตอบให้เร็วที่สุดที่ทำได้นะครับส่วนวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามชมครับ